แนะนำคอร์ดง่ายๆครับที่ภายในนาทีเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้นะครับไม่ว่าใครก็ตามแล้วก็เอาไปโชว์เขาได้หรือจะเอาไปใช้สอนคนอื่นต่อก็ได้นะครับสำหรับคนที่จับอุคูเล่มาครั้งแรกจับมาปุ๊บช่องที่3สายล่างครับช่องที่2สายล่างแล้วก็ไม่จับเลยแล้วก็กลับมาที่ช่องที่2สายล่างอีกทีแล้วก็ช่องที่3สายล่างก็จะได้เป็นเพลงแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นเพลงแล้วครับคราวนี้มันเป็นเพลงแล้วแต่ถ้าเกิดจะเล่นให้ซับซ้อนขึ้นก็จับเหมือนเดิมครับแต่ว่าอยู่ที่การสตรัมนะฮะต้องไปหัดต่อโดยการดูคลิปอื่นๆที่ผมจะปล่อยออกมานะครับในอนาคตอย่างเช่นประมาณนี้ครับสวัสดีครับ